بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเจอกับพี่น้องนะก็อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะครับกับพี่น้องที่อันวาริซุนนะแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับได้พูดคุยผ่านทางโทรทัศน์ด้วยนะพี่น้องครับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าศึกษาให้ทั้งรอบด้านนะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยบางทีเราเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหลายๆคนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรื่องอิบาดะห์นี่เรียกว่าได้สุดยอดเลยทีเดียวนะละหมาดดีนะครับถือศีลอดดีแต่ว่าไปเสียเรื่องมารยาทมารยาทไม่ค่อยดีทำไมล่ะเพราะไม่รู้เป็นอะไรเวลาอยู่กับคนอยู่เวลาจับกลุ่มได้นี่แม่อยากจะพูดเรื่องคนอื่นอันนี้ก็เรื่องของอะไรครับนินทาว่าร้ายและสุดท้ายแล้วการนินทาว่าร้ายเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้ผลบุญที่เรารักษาเอาไว้เนี่ยเป็นไงโอนถ่ายไปให้เขาหมดเลยบางคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องของอิบาดะห์ดีเรื่องของมารยาดีแต่ไปเสียเรื่องของมุอามะละห์คำว่ามุอามะละห์นั่นก็คือการปฏิบัติสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์นั้นเราเรียกว่าฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมเนี่ยพี่น้องครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้เป็นเรื่องระหว่างพวกเจ้าตกลงกันยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นหนี้สินคนที่เป็นหนี้สินก็วันนี้เนี่ยผมคุยจะคุยกับพี่น้องเรื่องของหนี้สินนะครับคนที่เป็นหนี้สินเนี่ยพี่น้องครับละหมาดดีไหมดีถือศีลอดดีแต่ถ้าเกิดพอมาถึงว่าติดหนี้สินเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่คิดผลบุญความดีที่เขาทำจนกว่าจะใช้หนี้กันก่อนดังนั้นจึงมีคำพูดนะครับที่หลายๆคนเวลาสอนกันมาระวังนะหนี้ไม่ใช้เดี๋ยวไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นจริงไหมจริงจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเรื่องของหนี้สินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่บอกกับพี่น้องก่อนนะในอิสลามเนี่ยเขาใช้คำหลายคำที่ว่าด้วยเรื่องของการให้การให้เลยเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าฮิบะแปลว่าไม่มีผลผูกพันให้แล้วจบถ้าเราไปให้โดยที่หวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าซอดะกอใช่ไหมมีใครบ้างพี่น้องทำซอดะกอหวังอะไรหวังความดีจากคนที่เราทำเปล่านะครับถ้าเป็นหวังสิ่งที่หวังจากคนเราเรียกว่าฮะดียะห์ส่วนซอดะกอนี่เราหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วจบเลยอีกอันนึงเนี่ยให้โดยมีสัญญาต้องคืนนะอันนี้เขาเรียกอะไรครับการยืมหรือการกู้นะภาษาอาหรับเรียกว่ากอรดุลฮะซันการกู้ยืมสตังหรือเงินโดยที่ไม่มีการคิดอะไรครับดอกเบี้ยหนึ่งในการให้ยืมตังเนี่ยพี่น้องถือว่าได้บุญนบีบอกเป็นครึ่งหนึ่งของซอดะกอแปลว่าใครก็ตามที่ให้ใครยืมเงินโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะถ้ามีดอกเบี้ยนี่กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นบาปแล้วกลายเป็นบาปใหญ่แต่ถ้าไม่มีดอกเบี้ยแล้วให้ด้วยการอะไรฮะหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญได้ครึ่งหนึ่งของซอดะกอเพราะแน่นอนครับคนจะมายืมตังค์เนี่ยพี่น้องเดือดร้อนแต่ประเด็นอย่างนึงก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคำพูดที่บอกว่าถ้ารักกันนะถ้ารักกันเนี่ยอย่ายืมตังค์ทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวโกรธสิวันนี้เนี่ยบอกว่าทารักกันอย่ายืมตังค์ซึ่งเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับอิสลามนะอิสลามเนี่ยการให้ยืมสตังค์กันเนี่ยแสดงถึงความอะไรความรักแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีคำพูดว่าเฮ้ยถ้าเองรักฉันเนี่ยอย่ายืมตังค์เด็ดขาดนะทำไมอ่ะเพราะไอ้ยืมตังค์เนี่ยเสียคนมาเยอะแล้วจะมาฟังบรรยายก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเจ้าหนี้เยอะ เดี๋ยวมาเจอเจ้าหนี้
คำว่าเจอเจ้าหนี้มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเราสัญญาว่าจะใช้เดือนไหนสมมติเดือนตุลาเดี๋ยววันพฤหัสนี่สิ้นเดือนแล้วจะใช้ไหมยังหรอกปีหน้านุ่นแต่ไม่บอกเขาไงหนีนี่พอหนีนี่ก็ไม่กล้ามาเจอพอโทรไปก็ปิดเครื่องเป็นแบบนี้ไหมล่ะเสียเพื่อนกันมาเยอะแล้วดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ต้องแปลกันให้รู้เรื่องหน่อยว่าตกลงเนี่ยพอเป็นหนี้สินแล้วเนี่ยไม่ใช้เนี่ยศาสนาว่ายังไงเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่พี่น้องครับเราเป็นหนี้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช้ใหญ่ไหมคนที่มุสลิมะที่มีประจำเดือนในช่วงเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วเป็นไงครับพอหมดรอมฎอนมายังไม่ใช้ติดไหมเนี่ยติดไปเรื่อยเลยเห็นไหมติดไปเรื่อยๆเลยครับนี่ของละนี่ที่เรามีต่อละนะคนที่ไม่ได้ละหมาดนะอุลามะบอกว่าต้องกอดอนะชดใช้แต่ผมแปลนิดนึงนะเวลาเขาอธิบายเรื่องกอดอละหมาดเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีสาเหตุที่จำเป็นด้วยที่ต้องกอดอในการทิ้งอันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องครับอีมานของเธอเนี่ยเรียกว่าสุดยอดเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลาคลอดบุตรพี่น้องบางคนนี่คลอดง่ายพอเข้าห้องคลอดพุทธออกมาแล้วเด็กอยากออกแต่บางคนนี่เบ่งเท่าไหร่ก็ไงไม่ออกดื้อนี่แสดงว่าดื้อแต่แรกเลยนะให้ออกก็ไม่ออกบางคนเนี่ยเข้าห้องคลอดไปตั้งแต่ตอนอะไรฮะตอนบ่ายกว่าจะคลอดอีกทีนู่นกลางคืนนู่นหมดอิชาไปแล้วคำถามว่าไอ้ช่วงที่เจ็บท้องจะละหมาดยังไงไหวไหมมันดีเวลาเจ็บท้องละหมาดไหวไหมถามโต๊ะบอกไม่ไหวจ้ะเพราะว่ามันเจ็บขนาดไหนพี่น้องมันเจ็บจนกระทั่งเขาบอกเจ็บสุดๆที่วันที่คุณแม่เจ็บท้องหรือคลอดลูกนะผมขอมาฟจริงๆนะไม่มีโอกาสได้ท้องนะครับเป็นผู้ชายต้องไปถามมาเราว่าวันที่คลอดเรานี่เจ็บขนาดไหนเอ็มนูอับบาสบอกวันเดียวเนี่ยยังชดใช้วันเดียวเนี่ยที่วันที่แม่คลอดเนี่ยชดใช้ไม่หมดแล้วไอ้วันที่มาเจ็บท้องน่ะไอ้เราแบกมะตะวาพามะไปกินข้าวนี่คิดว่าคุ้มแล้ววันที่มะเจ็บท้องวันเดียวเนี่ยใช้ไม่หมดปรากฏว่าพอเข้าห้องคลอดละหมาดไม่ได้ทำไมละหมาดไม่ได้มันเจ็บปวดมันคนสายลงสายเต็มไปหมดเลยเขาถามว่าอย่างเงี้ยต้องละหมาดไหมก็ตอนนั้นมันละหมาดไม่ได้พอคลอดปั๊บลูกออกมาเสร็จมีอะไรตามมาด้วยน้ำข้าวปลาออกมาพอน้ำข้าวปลานิฟาสออกมาเนี่ยศาสนาต้องละหมาดไหมไม่ต้องละหมาดแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะต้องละหมาดแสดงว่าพอหมดนิฟาสเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปเอาเวลาที่อยู่ในห้องคลอด2วักตูเนี่ยมันทำอะไรกอดอชดใช้อย่าปล่อยนะนี่เพราะเวลานี้ต้องละหมาดแต่ล่อโทษไหมไม่เอาทำไมไม่เอาโทษล่ะก็เจ็บท้องไม่ไหวแต่ต้องไปกอดอชดใช้อันนี้มีเหตุคนคนหนึ่งไปไงครับสลบไป2วันต้องกอดอไหมปรากฏสมมุตินะไปกินยาบางอย่างไปไงฮะหมดสติไปเลยหรืออาจจะไปเจอเหตุการณ์รถชนปั๊บไปไงครับเสียหมดสติไป2วันสลบไป2วันต้องกอดอไหมอุลามะบอกมีทัศนะที่บอกว่าถ้าเกินกว่า4วันไม่ต้องกอดอ4วันเหมือนเดินทางฮะได้4วันเนี่ยหมดแล้วถ้าเกินกว่า4วันเนี่ยไม่ต้องกอดอแต่ถ้าเกิดสลบไป2วันต้องกอดออุลามะในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าตอนที่ตะยัมมุมไม่มีน้ำละหมาดบ่ายเรียบร้อยแล้วเดินคาราวานมาเรื่อยๆเดินคาราวานมาเรื่อยๆสะกดประกอบ่าย3มาเจอน้ำมัซฮับชาฟิอีบอกว่าเป็นไงฮะให้ละหมาดใหม่อีกรอบนึงมัซฮับชาฟิอีนะซอยมัมอะห์มัดบอกว่าไม่ต้องแล้วนะมีเรื่องกอดออย่างเงี้ยนี่คือเรื่องที่จำเป็นแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับลูกเอ้ยกอดอละหมาดแล้วยังล่ะซุบฮ์เมื่อคืนน่ะกอดอแล้วมะแล้วก็เมื่อคืนทำไมไม่นอนล่ะดูบอลอันนี้มันจำเป็นไหมเนี่ยมันเหตุสมควรไหมที่ต้องไปกอดอเนี่ยแต่จำเป็นต้องกอดอนะแต่ว่าเหตุผลที่คุณไปกอดอละหมาดทิ้งเวลาในละหมาดเนี่ยมันสมควรไหมมันมีเหตุผลไหมสมัยนบีเนี่ยเขาผูกพันแม้กระทั่งรบกันอยู่เนี่ยบางทีเป็นไงครับปะทะศัตรูเนี่ยเขายังต้องละหมาดเลยดังนั้นเวลาพูดถึงเรื่องกอดอละหมาดเนี่ยพี่น้องอย่าให้มันง่ายมากตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นอะไรให้มันง่ายมากต้องให้มันมีเหตุหน่อยนะครับในเรื่องของการจะชดใช้หนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมไม่ได้บอกว่าอ๋อคนดูบอลไม่ต้องกอดอละหมาดนะต้องกอดออยู่ดีแหละแต่มันบาปไงไอ้ที่ทิ้งเนี่ยมันบาปส่วนเรื่องกอดอเนี่ยวัลลอฮุอะลัมอัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับอันนี้อยู่ที่พระองค์แต่ต้องทำไว้ก่อนถูกไหม
ไม่ต้องอะไรหรอกแค่ละหมาดในเวลายังไม่รู้เลยพระองค์จะรับไม่ถึงคงขอดุอาไงว่ายาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์นั้นรับตะกอบบันดุอาอานาขอตะกอบบันอามาลูนาขอให้อัลลอฮ์นั้นรับอะไรการงานของเรานะครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องของอิบาดะห์ยังจำเป็นเลยนะแล้วเรื่องของหนี้สินล่ะผมมีเรื่องนึงเล่าให้พี่น้องฟังก่อนตอนที่ยังไม่เข้าใจซุนนะของท่านนบีมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาขอยืมสตางค์ผมไปแต่งงานเป็นคนกัมพูชาครับตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนะเป็นคนกัมพูชาปรากฏว่าเขาก็มาหานะไอ้เราก็แหมมันก็ซี้กันนะทำยังไงดีอ่ะให้ยืมไปตัวเลขนี่หลักหมื่นนะครับนะแทนในปีนั้นจะมีตังกลับบ้านหมดเลยให้เพื่อนและให้เพื่อนยืมปรากฏวันที่เอาเงินไปให้เขานะเรานัดกันนะนะเราบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินไปให้ที่ห้องเลยเขาจะเดินทางก่อนไปเตรียมงานนะเขาบอกไม่ใช่เงินมาฮัจญ์หรอกเงินในการจัดงานวะลีมะห์ที่มันต้องมีค่าใช้จ่ายดีนะคนกัมพูชานะแต่คนไทยเนี่ยยืมเป็นแสนแน่เลยพอเจอค่าแต่งหน้าก็ 30,000 แล้วต้าถ่ายรูปอีก 30,000 ถ้าซูมอีก 10,000 กว่าบาทเยอะกัมพูชาก็แต่งไงผมไม่รู้นะงานวะลีมะห์นะจัดยังไงแต่ก็ยืมไม่แค่ 20,000 10,000 กว่าบาทนะครับปรากฏว่าพอเอาเงินไปให้ปั๊บเขายื่นกระดาษใบนึงเอาแล้วยื่นกระดาษใบนึงเฮ้ยทำไงอ่ะให้เขียนครับให้เขียนว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเป็นผู้ยืมเราเป็นเจ้าของสตางค์วันเวลาที่ชดใช้นะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับตามเพื่อนมาอีก2คนเป็นพยานรับเงินกันมอบแล้วบอกโอ้โหนี่มีอย่างที่ไหนอ่ะไอ้คนที่ยืมตังค์ให้ทำสัญญาไม่ใช่คนมายืมตังค์ให้ทำสัญญาถ้ามาได้คนเจ้าของเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ให้ทำสัญญาถูกไหมคนจะมายืมตังค์ต้องทำสัญญาก่อนนะเขาบอกว่าไม่ได้ทำไมรู้ไหมผมกับคุณเนี่ยเรียกว่าอามานะเชื่อใจกันแต่ผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่ผมกลับไปประเทศแล้วสมมติว่าผมเสียชีวิตตุ้มหลักฐานอยู่ไหนอ่ะดูดีไม่บอกกับพี่ชายเขาเรียนเขาอยู่ที่คูเวตเหมือนกันบังน้องบังยืมตังค์ไป 20,000 จริงเหรอไหนหลักฐานไม่มีแล้วถามว่าอีกคนนึงจะใช้อีกคนนึงก็ถามหลักฐานนี่ไงเป็นการป้องกันเอาไว้ฟิตนะครับสมมุตินะเราละหมาดญะนาซะห์เดินมาบอกป๋าเธอยืมตังค์ไป 100,000 เราก็ต้องเอะใจแล้วยืมตอนไหนวะตอนยืมไม่มีใครรู้กันเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่มันไม่ตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีนะครับดังนั้นชายคนนี้ให้ทำสัญญาแล้วก็สุดท้ายเป็นไงครับเก็บสัญญาไว้คนละใบพอเขากลับมาจากเรียนเทอมที่2เป็นไงครับเขาก็เอาเงินมาชดใช้แล้วก็สัญญาก็ถือว่าเรียบร้อยพยานรับรู้จบแต่บ้านเราเป็นไงเฮ้ยเรามีอัลลอฮ์นะเป็นไงหายไป3เดือนหายแล้ว นั้นสัญญาเป็นเรื่องที่ศาสนาระบุไว้ให้ปฏิบัตินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะอายะที่282ยาอัยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายนี่พูดถึงคนศรัทธานะแต่ถามว่าคนนี้เขาไม่ศรัทธาเนี่ยเขามีทำสัญญากันไหมมีก็หมายถึงว่าอะไรสัญญาเงินกู้ไงแต่เขามีดอกเบี้ยไงแต่ถ้าเป็นสัญญาของมุสลิมนี่มันต้องไม่มีดอกเบี้ยนะครับยืมตังกันไม่มีดอกเบี้ยนะกู้ยืมกันไม่มีดอกเบี้ยเขาเรียกกรอดุนฮัสันอัลลอฮ์ใช้ผู้ศรัทธาให้ทำอะไรฮะอีดาตาดายันตุมบีไดนินเมื่อพวกเจ้าทำสัญญากู้ยืมหนี้สินอีลาอาจาริมูซัมมาในหนี้สินที่มีกำหนดอย่างไรอย่างแน่ชัดจำนวนมีกำหนดไหมมีวันที่ใช้มีไหมมีอันนี้แหละต้องทำการเลยแต่ถ้าเกิดสมมติพี่น้องนะเฮ้ยเดี๋ยวยืมตังค์ขึ้นรถเมล์สัก2บาทดิซื้อเฮ้ยเดี๋ยวยืมตังค์ซื้อกับซื้อเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทำสัญญาเพราะไงฮะเดี๋ยวประมาณรถกาแฟไปแล้วรถกับข้าวไปแล้วเดี๋ยวนั่งทำสัญญากัน2-3บาทอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงจำนวนที่มันอะไรมันจำนวนที่มันมากนะไอ้บาท2บาทเนี่ยพี่น้องอย่าไปยืมกันเลยให้เถอะใช่ไหมมานั่งแบกกัน2บาท3บาทนะครับฟักตูบูฮูนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอก
จงดังนั้นจงเป็นไงครับบันทึกมันไว้ด้วยนะให้บันทึกมันไว้นะจำนวนของหนี้สินที่กู้ยืมกันแล้วก็เรื่องของอะไรด้วยเรื่องของเวลาในการชดใช้นะอัลลอฮ์บอกต่อว่าวัลยักตุบบัยนะกุมกาติบุลบินอัดลและจงให้มีผู้บันทึกนะทำการบันทึกในระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมก็หมายถึงว่าให้มีพยานรับรู้ด้วยนะให้รับรู้ด้วยถึงการเป็นหนี้สินในครั้งนี้นะครับนี่คือสิ่งแรกเลยนะครับของผู้ศรัทธานะเวลาพี่น้องครับอย่าทำเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะเพราะถ้าไม่สำคัญอัลลอฮ์จะกล่าวในกุรอานไหมไม่กล่าวอย่างแน่นอนแสดงเป็นเรื่องสำคัญนะครับนั้นการทำหนี้กู้หนี้ยืมสินกันนะมีสักนิดนึงกันเอาไว้ไม่ได้ฉันไม่ได้เชื่อใจไม่ได้แปลว่าฉันไม่เชื่อใจเธอนะแต่เป็นการป้องกันเอาไว้สำหรับคนลูกอะไรรุ่นลูกรุ่นหลานเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดการหลงลืมนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆเนี่ยนะให้ยืมไป 2,000 เป็นไงครับลืมไปนึกว่า 20,000 ขึ้นเฉยเลย10เท่าลืมไอ้วันนั้นเนี่ยยืมไป 2,000 แม่วันนี้กลายเป็น 20,000 เฉยเลยนั้นเวลามีลายลักษณ์อักษรนะครับมีเขียนเอาไว้เพื่อเป็นการเป็นไงช่วยในการจดจำพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในยุคต้นของอิสลามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ละหมาดญะนาซะห์เลยนะให้กับคนที่มีหนี้แต่พอมาในยุคหลังที่รัฐอิสลามมีสตางค์แล้วเริ่มมีใบตุนมานมีเขาเรียกอะไรนะมีองค์กรที่ดูแลมีการจัดเก็บซะกาตอย่างเป็นรูปแบบมีเจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บซะกาตเนี่ยบางทีเป็นไงครับก็จะมีคนเป็นไงใช้หนี้ให้ปรากฏดูแล้วไม่ไหวจริงๆรัฐบาลดูแลให้นะมาเข้ามาเคลียร์มาดูแลเรื่องระหว่างหนี้สินและท่านนบีเองบางทีก็ชดใช้หนี้สินแทนให้แต่ในยุคต้นเลยเนี่ยนบีจะไม่ละหมาดญะนาซะห์ให้เลยท่านยาบิดบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงพวกเราจึงอาบน้ำห่อศพให้แก่เขาอ่ะพี่น้องฟังตรงนี้เนี่ยเรื่องของการเสียชีวิตนะพอตายแล้วต้องทำยังไงครับให้อาบน้ำนะให้อาบน้ำให้เขาตรงนี้ก็คืออาบน้ำอะไรอาบน้ำไม่หยาดนะครับเสร็จแล้วอาบเสร็จแล้วเป็นไงฮะห่อให้เขาด้วยนะกับฟันแล้ววางศพลงณสถานที่ซึ่งเตรียมไว้อ่ะก็เตรียมไว้ล่ะถ้าบ้านแล้วก็บนบิดุลน่ะดิใช่ไหมเรื่องบิดุลบนบิดุลเพื่อรอให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละหมาดนะในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเขาก็มี2แบบนะบางทีก็ละหมาดญะนาซะห์ที่มุศอลลาทำได้นะในต่างประเทศมีเชคคนนึงตายพี่น้องครับเสียชีวิตคนรู้จักเยอะมากละหมาดที่ซูเราะห์เป็นไงไม่พอเขาจัดละหมาดที่สนามลานคนมาละหมาดเป็นแสนมาแบบแน่นเลยนะทำได้นะครับดังการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยส่วนใหญ่เราละหมาดที่มัสยิดไม่มีปัญหานะทำได้ทั้งนั้นแหละมันก็สะดวกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอมัยยะห์นึงเขาละหมาดที่อะไรละหมาดที่สนามกีฬาก็ไม่แปลกนะนี่ในหะดีษนบีบอกว่าวางไว้สถานที่นึงนะซึ่งไม่ใช่มัสยิดนะเพื่อรอให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละหมาดให้เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเดินทางมาถึงท่านจึงถามขึ้นว่าสหายของพวกท่านมีหนี้สินหรือไม่ถามถึงตัวมัยยะห์เลยว่ามีหนี้เปล่าพวกเขาตอบว่าใช่ครับเขามีหนี้อยู่2ดีนาร์บางคนเนี่ยพี่น้องพอได้ยิน2ดีนาร์เนี่ยไปเทียบเป็นเงินไทยเลย2ดีนาร์เท่ากับ2บาทแล้วมีอยู่เท่าไหร่20ดิรฮัมก็ไปเทียบเลยว่าอ๋อ20สตางค์นะทุกวันนี้เลยเวลาขอมาขอนิกากันก็เลยเหลือ20 125บาทคือไปเอาหน่วยเงินอาหรับตอนนั้นนะมาเทียบกับหน่วยบาทกับหน่วยสตางค์เมืองไทยมาฮัดเลยเอาเท่าไหร่แก125 500ดิรฮัม500ดิรฮัมนะมาเทียบเป็น500สตางค์หารออกมาแล้วเป็นไงหาร4มาแล้วเหลือ125บาทถูกกว่าปทูแถวข้างบ้านผมเองนะ2เข่ง100กว่าบาทนะปทูอ่ะผู้หญิงอิสลามนี่ถูกคนต่างศาสนาเขาบอกโอ้โหทำไม125บาทจริงไหมราคานี้ไม่จริงนะครับไม่จริงนะ125บาทเนี่ย
ถ้าเทียบประมาณ 7-8,000 นะตอน 7-8,000 9,000 ประมาณเนี้ยนะ2ดีนาร์เป็นหนี้2ดีนาร์นี่เยอะมั้ยเดี๋ยวผมบอกให้เยอะมั้ยเดี๋ยวพี่น้องลองคิดดูนะ20ดีนาร์ซะฮาบี20ดีนาร์ซะฮาบีเท่ากับมีสอบในการออกซะกาต20ดีนาร์ซะฮาบีเนี่ยเท่ากับทองคำเท่าไหร่รู้มั้ย85กรัมหารออกมาทุกวันนี้เท่ากับ5บาทกว่าๆ5บาทจุด5จุด6บางคนเขาก็ปัดเลย6แต่ผมไม่อยากให้ปัดนะทำไมอ่ะมันจะสูงขึ้นไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ออกกันนะเอาให้พอดีหน่อย 5.5 5บาทครึ่งมัน85กรัมอ่ะลองไปให้ที่ร้านทองเขาหารดูนะ85กรัมเท่ากับทองกี่บาทนี่คือที่มาของงั้น2ดีนะเนี่ยเยอะนะก็20เหรียญเนี่ยต้องออกซะกาตแล้วเป็นแสนแล้วงั้น2เหรียญเยอะนะอย่าคิดว่า2บาทอ๋อทำไมซอบ้าเป็นหนี้2บาทแค่นี้ก็ไม่มีใครใช้ให้เยอะนะ2ดีนะนี่เยอะแล้วก็200ดิรฮัมเท่ากับนิซอบ200ดิรฮัม20ดิรฮัมนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถอยออกมาครับไม่ละหมาดถอยออกมาพวกท่านจงละหมาดให้สหายของท่านเถิดนบีไม่ละหมาดให้เลยนี่สำคัญไหมเราเนี่ยเคยไปถามไม่เคยถามนะเดินไปถึงเป็นไงถามเหมือนกันมีตังแจกบอกอันหรอจะไปเอาให้เขาอีกอย่าไปถามงี้นะพี่น้องนะเอาภูเขากีรอดภูเขาอูฮุดนะครับเจอมาหลายที่แล้วพี่น้องบ่นกันอุบอับอุบอับเดินไม่มีอะไรเงี้ยจริงแล้วเนี่ยท่านเนียดให้ดีนะได้ผลบุญอ่ะก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออบูกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันจะรับผิดชอบ2ดีนาร์นี่เองเป็นญาติป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นญาตินะแต่ดูความรักของซอฮาบะห์พี่น้องยอมใช้หนี้แทนเพราะเป็นไงเพราะไม่งั้นรอซูลไม่ละหมาดให้การที่รอซูลมาละหมาดให้เนี่ยพี่น้องเอ้ยใช่ไหมเหมือนโต๊ะครูอ่ะพี่น้องโต๊ะครูมาละหมาดเยอะๆก็ดีนะใช่ไหมแต่นี่รอซูลเนี่ยรอซูลไม่ละหมาดให้ญาติพี่น้องก็เสียใจใช่ไหมดังนั้นท่านอบูกอตาดะห์เนี่ยนะเป็นไงจึงรับผิดชอบ2ดีนาร์นี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวเขาว่าท่านจะรับผิดชอบชดใช้2ดีนาร์ด้วยกับทรัพย์สินของท่านนะและถือว่าผู้ตายนั้นได้หมดภาระหนี้สินนี้ใช่หรือไม่ท่านนบีถามเน้นอีกรอบนึงพออบูกุตาดะห์บอกว่าเดี๋ยวฉันรับเองนบีถามอีกว่าตกลง2ดีนาร์นี่จะนับด้วยกับเงินของท่านนะไม่ใช่รับไปปรับรับไปแล้วก็ไปฝากคนนู้นให้มาใช้แทนอีกนะด้วยกับตัวของท่านเลยนะไม่ใช่ว่าอ๋ออาจารย์เดี๋ยวฉันรับเองแต่ว่ารับเองเนี่ยเอาของตัวเองเปล่าไปฝากอีกคนนึงนี่บอกถามว่ารับด้วยกับตัวของท่านเองไหมเขาก็ตอบว่าครับเน้นอีกรอบนึงสำคัญไหมล่ะเนี่ยสำคัญนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงละหมาดให้กับคนตายให้กับผู้ตายพี่น้องครับนึกว่าจบไหมยังไม่จบนะหะดีษยังไม่จบอีกหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เจอท่านอบูกอตาดะห์อีกเวลาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเจอกันเขาเจอที่ไหนมัสยิดครับก็ไปละหมาดกันสุเราะห์กันอยู่แล้วเนี่ยพอเจอหน้าอบูกอตาดะห์ให้สลามเสร็จนบีถามก่อนเลยถามอะไรท่านจัดการเรื่อง2ดีนาร์นั้นยังถามตลอดดูดิทำไมสำคัญไม่ถามนะถามตลอดเลยนะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่นบีเลิกถามก็คืออะไรครับอบูกอตาดะห์ตอบว่าฉันได้ชดใช้หนี้สินเรียบร้อยแล้วนบีก็เลิกถามนะเสร็จแล้วนบีปิดท้ายครับตอนที่ช่วงยังไม่ใช้หนี้นะนบีบอกว่าในที่สุดท่านก็ทำให้ผิวหนังของมัยยัตคนนั้นนะที่ตายไปนั้นเย็นลงเสียทีพี่น้องคำว่าเย็นลงเนี่ยรู้สึกว่าไงแสดงว่าก่อนหน้านี้เป็นไงร้อนไม่ใช้หนี้ร้อนนะตายไปแล้วเนี่ยร้อนนะพอเสร็จแล้วเป็นไงพอใช้หนี้แล้วเย็นเห็นไหมบันทึกโดยฮากิมนะครับอัลมุสตัดริกนะเลขที่2393หะดีษข้างต้นครับถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำคัญของการเป็นหนี้แล้วเสียชีวิตดังนั้นดีที่สุดนี่คืออะไรครับก็คือตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยเรา
อย่าให้มันมีหนี้เลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจทุนนิยมพี่น้องเขาครอบงำพวกเราโดยการบอกว่าใครที่ไม่มีหนี้สินเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเครดิตกี่รู้จักเครดิตไหมพวกไม่น่าเชื่อถือหรอกทำไมอ่ะไปยืมตังค์มีใครให้ยืมสุดท้ายแล้วต้องไปไงไปยืมไปทั่วเลยเขาเนี่ยน่าเชื่อถือไหมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มั่นคงนะครับคนที่ไม่มีหนี้สินเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ให้เขายืมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดีมากนะเขาบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องในช่วงแรกของอิสลามพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็รับชำระหนี้แทนนะครับหรือให้ทายาทเป็นคนที่รับชำระหนี้สินนะครับคือพี่น้องครับบทบัญญัติเนี่ยเราต้องไปเรียนประวัติด้วยนะเขาเรียกว่าตาริกตัชรีอะห์มีเหมือนกันนะครับบทบัญญัติบางช่วงนบีอนุญาตพอมาบางช่วงนบีก็ไม่อนุญาตยกตัวอย่างเนี่ยการอะไรฮะการเยี่ยมกุโบร์ช่วงแรกนบีห้ามนะห้ามไปพอตอนหลังเป็นไงครับนบีก็บอกว่าจงไปเยี่ยมกูโบบ่อยๆนะอันนี้พูดถึงผู้ชายนะเยี่ยมบ่อยๆเพราะเป็นการรำลึกถึงความตายอย่างเรื่องนึงเนี่ยเขาถามว่าต้นไม้ที่ออกผลเนี่ยในสวนกินได้ไหมเดินไปถึงปั๊บเด็ดกินในช่วงแรกของอิสลามครับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ทานได้เท่าที่จะกินนะหมายถึงว่าอะไรห้ามใส่กระเป๋ากลับบ้านคือสมมุติเนี่ยแล้วก็เอาที่มันหล่นด้วยคือสามารถที่มือจับได้อะไม่ใช่ปีนขึ้นไปอยู่ยอดสมมุติมันย้อยมาที่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็มีความหิวใช่มั้ยหิวด้วยนะให้กินตอนนั้นน่ะแค่นั้นพอเพราะในยุคแรกอิสลามเนี่ยมีคนที่อพยพมานึกออกมั้ยมาถึงนี่หมดเสบียงมาเข้ามาเขตมาดีนะเสร็จแล้วเจออินทผาลัมมันตกอยู่ในสวนเนี่ยรอซูลให้กินประทังชีวิตได้พอมาในยุคอิสลามรุ่งเรืองเนี่ยบอกไม่ได้แล้วต้องขออนุญาตเจ้าของในยุคนั้นน่ะก่อนหน้านั้นอนุญาตให้กินได้แต่ก็ไม่ให้ขึ้นไปเก็บนะเดี๋ยวอาจารย์บอกโอ้โหยังสบายแล้วมะม่วงข้างบ้านฉันสบายแล้วอย่างนี้ขึ้นไปเก็บไม่ใช่นะแต่ถามว่าเราเนี่ยมีอย่างอื่นกินอยู่แล้วอันนี้คนที่จำเป็นพอไปดูในเรื่องศาสนาก็จำเป็นมันหิวว่าตอนนั้นนะเอาให้ประทังชีวิตพี่น้องครับเหตุที่ท่านนบีนั้นให้ความสำคัญพี่น้องรู้ไหมมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยมีภาระกับหนี้สินจนกว่าจะใช้หนี้ให้เรียบร้อยอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่านับซุลมุมินนับซุลมุมินเนี่ยแปลว่าวิญญาณของผู้ศรัทธามุอัลลิกอตุนบิไดนีฮีจะถูกกักขังเอาไว้ด้วยกับอะไรครับด้วยกับหนี้สินนะที่เขามีอยู่นะโดยที่จะไม่ได้รับรางวัลความดีใดๆเลยนะจากการกระทำไว้ฮัตตายุกดออันฮุจนกว่าหนี้สินของเขาจะได้รับการชดใช้บันทึกโดยติดมีดียุ่งกันนะมีหนี้แล้วก็ไม่ใช้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เอาความดีมาคิดจนกว่าจะใช้หนี้เสร็จแล้วนะบทแรกบอกว่าผิวหนังเย็นลงถ้าใช้นี่ถ้าไม่ใช้ร้อนอันที่สองบอกว่าการงานจะไม่ถูกคิดคำนวณ นะในเรื่องของความดีจนกว่าและจนกว่าจะชดใช้นี่ถ้าอิหม่ามชาวกานีรอฮิมาฮุลลอฮุจาลากาวะฮะบิดุนนี้ชี้ให้เห็นว่าอิสลามได้ส่งเสริมให้ทายาทผู้รับมรดกชดใช้นี่สินแทนผู้ตายครับนะเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโต๊ะอิหม่ามเนี่ยเขาจะกล่าวใครที่หากมายัดนี้ตอนที่มีชีวิตได้ล่วงเกินพี่น้องในนามของเจ้าภาพก็ขอมาอัฟขออภัยพี่น้องไว้ด้วยก็ขอให้พี่น้องนั้นได้โปรดให้อภัยกับผู้ที่ล่วงลับนี้ด้วยนะผมต้องเตรียมไว้หน่อยนะบางทีมีเหมือนกันให้ไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดญะนาซาเนี่ยนะแล้วก็บอกเรื่องนี้ฉันไม่อยากพูดให้เจ้าของพูดเจ้าของก็ไม่ยอมพูดอีกยุ่งเลยโยนมาทางเราเดี๋ยวมาหาเราอีกนะเสร็จแล้วว่าไงฮะใครที่มีภาระหนี้สินผูกพันกับผู้ตายให้มาแจ้งกับทายาทนะนี่แหละนี่คือหลักการศาสนานะนั้นไม่แปลกนะครับเวลามายะละหมาดมายะแล้วก็ทายาทเขาจะมาบอกว่าให้คนที่เป็นหนี้สินกับผู้ตายมาแจ้งนะพี่น้องครับผมเคยไปละหมาดญะนาซะห์ที่หนึ่งนะไม่เอ่ยนะครับละหมาดเสร็จแล้วฮัมดุลิลละห์ครับกำลังยกมัยยัดเข้ากุโบสถ์นะเราก็เดินตามส่งมัยยัดสักพักหนึ่งมีคนแจกกระดาษ
เราก็บอกโอ้โหนี่ไม่ดีจังเลยแจกดูอาตัสบีทด้วยนะกันไว้คนเขาเรียกอ่านบางทีอาจจะไม่ได้ว่านะลืมได้อ่านดูอาตัสบีทที่ไหนได้จับมานี่แทบหล่นพี่น้องอะไรรู้ไหมเป็นสัญญาที่โกงกันยังไงไม่รู้มีใบเป็นหนี้ยังงูนแต่ศาลฟ้องกับคนที่ตายเนี่ยว่ามาโกงที่ดินโตอิหม่ามนี่แทบเบรกไม่ทันพี่น้องอัลลอฮ์ตายไปแล้วนะทายาทเขาก็เลยเอาไปเคลียร์กันแล้วเก็บใบปลิววันนั้นทิ้งแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ไม่น่าให้เกิดขึ้นในสังคมนะเราไปละหมาด ด้วยกับหัวใจที่อะไรที่หวังจะขออภัยโทษกับเขาแต่กลายเป็นเหมือนกับเป็นการไปเอาคนตายมาประจานเนาะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับคนตายเนี่ยใช้หนี้ให้ไม่ได้แล้วดังนั้นเรื่องของใครที่เป็นคนใช้แทนครับทายาทนะทายาทต้องรับนะหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับคือในหะดีษเดียวเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของหนี้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เราสามารถเอามาเป็นประโยชน์ได้นะครับดังนั้นผมก็พยายามที่จะให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยจากท่านซุมารอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านนบีได้กล่าวคุตบะนะคำว่าคุตบะเนี่ยมันก็มีเรื่องของละหมาดวันศุกร์แล้วก็รวมถึงคุตบะโดยทั่วไปด้วยนะบางทีอาจจะเรียกว่านาซีฮัตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุตบะก็เหมือนกับเป็นการบอกการสอนฮาฮูนาอะฮาดุนมินบานีฟูลานนบีได้กล่าวในคุตบะว่ามีผู้ใดนะครับที่มาจากเผ่านี้บ้างแล้วก็ระบุชื่อเผ่าปรากฏว่าฟาลัมยะญิบฮูอะฮาดุนซุมมาไม่มีใครตอบรับเลยนบีบอกมีใครมาจากเผ่านี้ไหมเอายกตัวอย่างเดี๋ยวไม่ชัดเจนมีใครนำสกุลตำราเรียงไหมสมมติมีอยู่นะเงียบไม่ตอบเสร็จแล้วนบีถามต่อมีใครมาจากเผ่านี้ไหมฟาลัมยูจิบฮูอะฮาดุนก็ไม่มีใครตอบอีกที่นบีถามแสดงว่ามีไม่มีมีนะแต่ว่าไม่แสดงตัวซุมมากอและหลังจากนั้นกล่าวถึง3รอบพอครั้งที่3เนี่ยฟาก็มารอยูลุนมีชายคนหนึ่งยืนขึ้นฟาก็และอานายารอซูลุลลอฮ์ฉันเองครับที่มาจากเผ่านี้ฟาก็และมามานากะอันตูจีบานีฟีมารตัยนินอูลียัยน์นบีถามว่ามันมีอะไรมาห้ามท่านไม่ให้กล่าวตอบรับฉันตั้งแต่2ครั้งแรกกันนั้นหรือทำไมถึงมาตอบรับครั้งที่3พี่น้องครับเรื่องศาสนานี่นะอย่าช้าแม้กระทั่งนะในหะดีษพูดถึงฟาดีละของละหมาดฟาติของซูเราะห์ฟาติฮะห์ครั้งหนึ่งนบีเรียกซอฮาบะห์ท่านหนึ่งทำอะไรอยู่ละหมาดสุนัตอยู่เวลานบีเรียกไปไงเลิกละหมาดนะอันนี้พูดถึงในนั้นนะปรากฏคนนี้ไม่เลิกละหมาดนบีก็เลยไปไงครับถามว่าอะไรมาห้ามซอฮาบะห์ท่านนี้บอกฉันละหมาดสุนัตอยู่นบีบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินอายะห์กุรอานนี้เหรอนบีก็ยกอายะห์กุรอานเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเรียกให้เราตอบรับนะว่าแม้ว่าเป็นละหมาดก็ตามในละหมาดนะแต่ตอนทุกวันนี้อันนี้นะทุกวันนี้ละหมาดกันนะไม่ใช่อะไรครับบางเขาเรียกก็ลงไปเลยไม่ละหมาดละหมาดเสร็จก่อนเราบอกซุบฮานัลลอฮ์นะถ้าผู้หญิงก็ตีนบีตอบอินนีลามอูนะวิบิกุมอิลลาคอยรอนสิ่งที่ฉันเรียกไม่ต้องไปห่วงหรอกไม่ต้องกลัวเวลานบีเรียกเนี่ยมีแต่เรื่องดีเท่านั้นแหละนะนบีไม่เรียกหรอกเรื่องไม่ดีมาบอกเนี่ยถ้านบีเรียกแสดงว่ากำลังจะบอกเรื่องดีๆอินนาซอฮิบากุมมะซูรุนบิไดนินนบีบอกว่าแท้จริงชายคนนี้เนี่ยนะเป็นไงครับเขานั้นมีหนี้สินอยู่นะแล้วก็ถูกกักตัวเอาไว้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นบีบอกว่าก็ญาติของท่านน่ะที่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้นะถูกกักตัวเอาไว้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเขามีหนี้อยู่นบีก็ถามว่าเนื่องจากอะไรฮะจากนั้นฉันเห็นชายคนหนึ่งกล่าวว่า
ช่วยชำระหนี้สินให้กูตายผู้นี้แล้วนบีก็ไม่ถามอีกก็มีคนมาช่วยใช้หนี้แทนให้นะครับพี่น้องครับแม้กระทั่งชะฮีดตายชะฮีดในอิสลามเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงยกเกียรติของคนที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์ก็คือออกไปสู้รบนะจับดาบจับอาวุธออกไปสู้กับศัตรูของอิสลามแล้วก็เป็นไงเสียชีวิตเพราะเขาเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของเขาเองนะรักกลัวคนเราถ้ากลัวตายพี่น้องออกชะฮีดได้ไหมออกไปรบชะฮีดไม่ได้หรอกครับหนีใช่ไหมเจอเลือดแล้วจะเป็นลมแสดงว่าคนที่ออกไปรบในหนทางศาสนาได้นี่กลัวตายไหมไม่กลัวและผู้ศรัทธาไม่กลัวตายนะชอบที่จะอะไรครับที่จะให้ตัวเองนั้นถึงอะไรมีจุดจบในเรื่องของชะฮีดแต่ไม่ได้แปลว่ายื่นคอยเขาฟันนะบางคนบอกอาจารย์นี่สบายเลยยันยื่นคอยเขาฟันไม่ใช่ต้องต่อสู้ให้เต็มที่แล้วก็เสียชีวิตจากการอะไรการได้รับคมดาบอย่างไม่ตั้งใจนะครับนะถ้าตั้งใจเป็นการฆ่าตัวตายอีกนะครับไม่ได้นะนบีบอกว่าไงครับยุกฟารุลิชชะฮีดิกุลลุซันบินอิลลาดินนบีบอกทุกบาปของชะฮีดจะได้รับอภัยโทษทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวนี่นี่อัลลอฮ์ไม่ให้อีกหะดีษนึงครับมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์มาหาท่านนบีบอกว่ามีชายคนนึงนะครับอันนะรอจุลันจาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละมีชายคนนึงมาหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์มาซาลีอินกุตินตุฟีซะบีลิลลาห์ท่านรอซูลครับอะไรคือรางวัลสำหรับคนที่ถูกสังหารถูกฆ่าตายในหนทางของอัลเลาะห์ก็คือไปออกรบนั่นแหละนบีบอกกอละอัลญันนะนบีบอกว่าสวรรค์ถ้าออกไปรบแล้วเป็นไงเสียชีวิตในหนทางของพระองค์ฟะลัมมาวัลลาสักพักหนึ่งพี่น้องครับชายคนนี้เดินไปแล้วนบีบอกมานี่มานี่เดี๋ยวก่อนก็แหละจะได้สวรรค์ใช่ไหมอยากได้สวรรค์ใช่ไหมก็แหละอิลลาอัดไดนะซารอนีบิฮีญิบรีลอะลัยฮิสสลามอานีฟันแต่มีเงื่อนไขนะจะได้สวรรค์ต่อเมื่อต้องไม่มีหนี้สินกับมนุษย์ด้วยกันเพราะเมื่อกี้ทำไมรู้ไหมไอ้ช่วงที่เธอเดินไปอะยิบบรีนอะลัยฮิสสลามมากะซิบบอกนบีบอกเลยสวรรค์แล้วก็เป็นไงพอกลับไปพอจะเดินกลับไปเราบอกแต่ต้องไม่มีหนี้นะดังนั้นถ้ามีหนี้สินเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวอย่างแต่ในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าในชะฮูริยาตุสซอลิฮีนเล่มที่5หน้าที่366เนี่ยเขาบอกว่าตัวอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ล้มเหลวในการทำธุรกิจเขาบอกว่าการไม่ให้ความสำคัญกับการมีหนี้สินก็คือว่าบางคนกู้เงินนะหรือว่ายืมเงินจำนวนมากเพื่อทำธุรกิจบางทีเล่นหุ้นขาดทุนอย่างย่อยยับจนกระทั่งอาจถึงติดคุกติดตารางหรือมีหนี้สินล้นพ้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีความวิตกกังวลเนี่ยไม่เป็นสุขทั้งนี้ก็อันเนื่องจากการไม่ให้ความสำคัญกับการใช้หนี้นะหลายๆคนพี่น้องครับหนีหัวซุกหัวซุนพี่น้องอยู่ไม่เป็นที่อ่ะทำไมอ่ะก็เป็นหนี้เขาไว้ทั่วเลยอยู่กับใครก็ไม่ได้เดี๋ยวคนรู้จักหมดไอ้นี่ก็เจ้าหนี้นะก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับบางเรื่องศาสนาไม่ให้เราเป็นหนี้สินในการทำความดีนะมีเหมือนกันนะครับบางคนนี่พี่น้องคิดดีแต่วิธีผิดมีคนหนึ่งพี่น้องครับโทรมาขอยืมสตังค์ด้วยกับนะด้วยกับทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องถามนะว่าเฮ้ยยืมตังค์ไปเนี่ย 30,000 เนี่ยเอาไปทำอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วเขาบอกว่าพอดีจะทำกุรบานเนี่ยดีไหมดีนะแต่หุกกลมของกุรบานเนี่ยอะไรสุนัตมุอักกัด
นบีส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถถ้ามีความสามารถล่ะต้องทำไหมต้องทำแสดงมายืมตังค์เนี่ยมีความสามารถไหมไม่มีสิแล้วก็เอ้ยเอาไปตั้ง 30,000 ไปทำอะไรอ่ะก็ทำกุรบานไงอาจารย์ก็เห็นอาจารย์แปลน่ะยิ่งทำเยอะยิ่งดีก็เลยทำตัวนึงอ๋อไอตัวอาจารย์น่ะทำแค่ส่วนนึงไอ้นี่มันยืมตังค์เรามันจะเอาตัวนึงอิหม่ามถึงจริงเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมานี่ทำมาถูก10,000ไอ้ตัวนึงอ่ะดีแต่ว่าไม่ถูกตรงไหนตรงไปมายืมตังค์นี่แหละไม่ถูกดังนั้นถ้าไม่มีความสามารถไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดเรามีความสามารถจะทำ10ตัวได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นไงไอ้นี่จะทำความดีแต่เป็นไงเดือดร้อนเงินชาวบ้านเออมันก็ไม่ได้สิดังนั้นเรื่องศาสนาเห็นไหมครับบางอย่างไม่ควรเป็นหนี้เลยนะเรื่องสตังค์เนี่ยพี่น้องชายคนหนึ่งพี่น้องครับผู้หญิงก็ได้นะต้องการไปดำฮัจไม่มีตังค์ศาสนาอนุญาตไหมให้ยืมตังค์ไปทำฮัจให้ยืมสตังค์ไปดำฮัจไม่ทำไมไม่ต้องอ่ะก็ถือว่าเธอยังไม่มีความสามารถไงให้มีตังค์ก่อนแล้วค่อยไปแล้วปรากฏกลับมาได้ฮัจสมมติได้ฮัจตายแล้วจะได้ผลบุญยังไงอ่ะก็เป็นอะไรอยู่ก็เป็นหนี้อยู่นี่จะได้เข้าสวรรค์ยังไงกับติดอยู่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นผลที่โยงกันหมดเลยนะครับดังนั้นพี่น้องครับเวลาจะจัดการเรื่องหนี้สินเนี่ยมันก็มี2 ส่วนอิสลามไม่ได้บอกแต่คนที่ไปยืมเขาอย่างเดียวนะคนให้ยืมเนี่ยก็ต้องอะไรครับก็ต้องเรียนรู้ศาสนาด้วยประเด็นนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้พี่น้องคนเจ้าหนี้ต้องทำอะไรบ้างเขาบอกอย่างแรกเลยนะครับคนที่จะให้ยืมตังค์เนี่ยจะต้องให้สตังค์จากเงินที่อะไรเงินที่ถูกต้องนะดังนั้นให้ดีนะไอ้เงินที่เราให้ยืมเข้าไปต้องเป็นเงินที่ถูกต้องนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงพวกเจ้าอย่าได้มุ่งเอาสิ่งเลวจากมันนะมาบริจาคทั้งที่พวกเจ้าเองก็ไม่อยากจะรับสิ่งนั้นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะนั้นการที่เราจะเอาเงินให้ใครยืมเนี่ยคำถามว่าเงินเราเนี่ยเป็นเงินที่ถูกต้องหรือไม่นะครับประเด็นก็คือว่าได้เงินมาไม่ถูกต้องมันก็ผิดอยู่แล้วบาปอยู่แล้วนะนี่คือเรื่องของต้นมาก่อนอันที่สองครับเขาบอกว่าให้ตระหนักเสมอว่าเราให้ยืมตังไปเนี่ยเราได้ผลบุญจากการช่วยเหลือเขานะมิใช่ให้รู้สึกว่าเป็นบุญคุณแก่ผู้ที่มาขอยืมเด็ดขาดที่ให้ไปแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นบุญคุณกันน่ะแล้วกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นการล้ำเลิกบุญคุณไม่ได้แต่มันจะไม่ได้ผลบุญนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอายูฮัลละดีนาอามานูละตูบะติลูซอดะกอติกุมบิลมันนีวัลอาซาท่านทั้งหลายอย่าทำลายการบริจาคทานของท่านการยืมตังผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นครึ่งนึงของการบริจาคได้ผลบุญครึ่งนึงนะให้คนยืมตังเนี่ยอย่าได้ไปทำลายมันทำไมอ่ะด้วยกับการล้ำเลิกนะแล้วก็เป็นไงนี่มันวันอาดาและยังความเจ็บปวดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงผลบุญนะแท้จริงการกู้ยืมนั้นนะมัจรอชัตริสซอดะกอเป็นครึ่งหนึ่งของการบริจาค ก็คือผลบุญอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับนั้นเมื่อกี้บอกอาจารย์ไปยกหะดีษไปยกกุรอานที่ว่าด้วยเรื่องของซอดะกอมันเกี่ยวอะไรล่ะมันยืมเรื่องซอดาเกาะฉันให้ยืมต้องใช้นะก็นี่ไงหะดีษนี้บอกว่าอะไรอินนัสซะละฟะยะจรีแท้จริงกันเนี้ยการกู้ยืมนั้นเปรียบได้ครึ่งหนึ่งของการบริจาค ก็คือได้ผลบุญครึ่งหนึ่งเพราะมีการช่วยเหลือนะครับถ้าอยากจะได้เต็มนะทำไงก็ไม่ยากก็ยกให้ไงยกให้ก็เป็นบริจาคไปเลยอันนี้ก็ได้เต็มเลยแต่ถ้าเราได้คืนก็ได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องครับข้อที่3เขาบอกว่าต้องเห็นอกเห็นใจลูกหนี้นะคือเราก็ต้องเข้าใจนะไอ้คนที่เบี้ยวหนี้เราเนี่ยเพราะอะไรล่ะเขาตั้งใจไม่ใช้หรือเขาก็พยายามสุดๆแล้วแต่ว่ามันไงมันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสว่าวะอิงกานะซูอุสรอตินฟานาซีรอตุนอิลาไมซะเราะ
ถ้าหากลูกหนี้ของเจ้านั้นอยู่ในภาวะคับขันก็จงผ่อนปรนให้แก่เขาจนสถานการณ์จะดีขึ้นดังนั้นเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วดีเรียบร้อยแล้วจะใช้แล้วอีก3วันเป็นไงฮะโจรงัดบ้านเงินที่จะมาใช้เราเป็นไงหมดเลยแล้วเขาพูดจริงนะตำรวจมาจริงมีการงัดจริงๆไอ้เงี้ยต้องเป็นไงผ่อนปรนหน่อยจะใช้หนี้เราแล้วปรากฏเป็นไงครับคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดด่วนมีเหตุนะอันนี้เขาเรียกว่ามันมีเหตุคับขันเขาเตรียมไว้แล้วเขาทำแล้วแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วเป็นไงมันคับขันแต่บอกนิดนึงว่าต้องเป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเรื่องไม่ค่อยจริงไงโอ้โหลูกเป็นมะฉันก็เป็นมะเร็งย่อฉันก็ทำไบพาสนะลูกฉันเป็นออทิสติกโอ้โหฟังว่าน่าจะให้เพิ่มว่ะแทนที่อะไรจะไม่เอานี่น่าจะให้เพิ่มแล้วกลับไปบ้านเป็นไงนู่นไปเที่ยวอยู่บางแสนเที่ยวถ่ายรูปลงเฟซป่วยอะไรวะไอ้อย่างเงี้ยมันก็น่าเหมือนกันนะใช่ไหมไอ้ที่ตัดเพื่อนกันคนนี้แหละโอ้โหตอนที่จะไม่ใช้เนี่ยอัลลอฮ์ฟังดูแล้วนี่แหมน่าจะให้เพิ่มแต่พอสักพักนึงพอบอกยกให้ไปไงนู่นบินไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นเครื่องบินโอ้โหไอ้เงินที่แทนจะไปเที่ยวมาใช้หนี้ฉันนู่นไปเที่ยวเช่าโรงแรมลงสระน้ำอย่างดีชีวิตมันนะไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะเนี่ยบาปนะอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความฝังใจเรื่องนี้อ่ะมาดูหะดีษอีกบทนึงนะครับโหจะพันไหมเนี่ยอันนี้เอาพอแล้วนะเห็นอกเห็นใจกันในกุรอานบอกนะอันที่4เมื่อกี้กลับไปตอนต้นเขาบอกว่าในการกู้ยืมนั้นควรมีการลงลายลักษณ์อักษรอย่างที่ผมบอกนะใครเป็นคนทำเนี่ยเจ้าของสตางค์ที่ให้ยืมเป็นคนทำเนาะส่วนใหญ่ลูกหนี้ไม่ค่อยอยากทำหรอกรับได้ไปก่อนเลยนั้นคนที่ให้ตังเนี่ยก่อนจะให้ตังไปเนี่ยมีการทำให้เรียบร้อยทำตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อใจกันนะครับแต่เป็นการทำตามในกุรอานบอกแล้วก็เป็นการกันเอาไว้ก่อนนะเผื่อลืมนะครับหรือเสียชีวิตอันที่ต่อมาครับหน้าที่ของคนที่เป็นลูกหนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยโต๊ะตั้งใจฟังเลยเพราะอะไรเป็นเจ้าหนี้กันเยอะตรงนี้นะลูกหนี้ตรงนี้ไม่มีเลยเนี่ยดูแล้วมีสตังค์ทั้งนั้นนะคนที่เป็นลูกหนี้ต้องทำยังไงครับอย่างแรกพี่น้องครับเมื่อยืมสตังค์มานะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะชดใช้หนี้สินต้องตั้งใจเลยนะอย่างที่ผมบอกอะอะไรที่ต้องใช้ตัดไปเคยกินข้าวมื้อละ3,000โอ้โหเยอะไป 3,000 กินอะไรวะ 3,000 เคยกินมื้อละ300ประหยัดหน่อยเพื่อจะเก็บตังค์เพื่อใช้หนี้เคยวางแผนไว้จะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเช่าอพาร์ตไปเช่าโรงแรมอยู่ไปต่างประเทศตัดให้หมดเลยใช้หนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วหมดหนี้แล้วค่อยว่ากันเพราะไม่งั้นไอ้เจ้าหนี้มันไส้นะใช้ชีวิตดีกว่าเราอีกเพราะถ้าท่านตั้งใจใช้หนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับหะดีษบอกเลยครับมันอาคอซะอัมวาลันนาซียูรีดูอาดาอาฮาใครที่ไปเอาเงินของผู้อื่นมาอันนี้คือไปยืมตังมานะเป็นอะไรเป็นลูกหนี้เป็นไงยูรีดูอาดาอาฮาแล้วก็ตั้งใจจะชดใช้คืนคือมีความตั้งใจเลยอาดัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์จะชดทรงชดใช้หนี้ให้เขาโอ้โหอาจารย์นี่สบายแล้วไม่ต้องใช้แล้วอัลลอฮ์ใช้ให้หมายความว่าไงหมายความว่าอัลลอฮ์จะทำให้เขาพี่น้องมีโอกาสในการใช้หนี้ถ้ากู้ยืมเงินมาทำธุรกิจอัลลอฮ์ก็จะให้ธุรกิจเป็นไงมีกำไรแล้วก็มีเงินในการใช้หนี้ถ้ากู้มาเพื่อรักษาโรคอัลลอฮ์ก็จะให้โรคนั้นหายพอหายเสร็จแล้วยอกก็ได้ออกไปทำงานมีเงินเก็บมาใช้หนี้เห็นไหมไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ใช้ไปไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้นะต้องใช้แต่ความหมายของอะดีษก็คือว่าอัลลอฮ์จะทำให้มันง่ายในการใช้หนี้ของเขานะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับในหะดีษบอกต่อว่ามันอาคอซาฮายูรีดูอิตลาฟาฮาใครก็ตามที่ไปเอาทรัพย์สินเข้ามาแล้วเป็นไงตั้งใจจะไม่ใช้คืนแต่วันแรกเลยคือถ้าได้ตังมาปั๊บนี่ยิ้มมุมปากเลยเรียบร้อยแล้วเสร็จกูแล้วนะ
อัตลาฟะฮุลลอฮุอัลลอฮ์ก็จะทำให้มันเสียหายครับไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยจะเสียหายแล้วไอ้ที่มีอยู่เป็นไงด้วยพังด้วยยุ่งไหมดังนั้นพี่น้องครับเศรษฐกิจบางทีเราทำธุรกิจอาจารย์ทำไมฉันเนี่ยทำธุรกิจแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้กำไรเลยนี่แหละบางทีนะไม่ตั้งใจจะใช้หนี้โกงเขาไว้เยอะนะครับเป็นไงฮะล่มจมนะอันนี้จากหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเลยหะดีษซอฮีฮ์นะครับอันที่สองจะต้องรีบเร่งในการใช้หนี้ยาผัดวันประกันพรุ่งนะผัดวันประกันพรุ่งนะครับจากอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่ามัตลุลกอนีซุลมุนนะการผัดผ่อนชักช้าของคนที่มีความสามารถในการใช้หนี้ถือว่าเป็นการอาธรรมประการหนึ่งคำว่าอาธรรมแปลว่าอะไรบาปต่อมานะครับเขาบอกข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะเขาบอกว่าให้ขอดูอาเยอะๆเรื่องอะไรเรื่องของการให้รอดพ้นจากการเป็นหนี้สินตอนนี้เราไม่มีนะทำดีแล้วขอดูอาไปนะครับที่มีบทหนึ่งหลังละหมาดนะอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลมะซัมวัลมักรอมมะซัมนี่แปลว่าขออัลลอฮ์ให้เรานั้นรอดพ้นจากการทำบาปนะมะซัมวัลมักรอมแปลว่าให้รอดพ้นจากการเป็นหนี้สินนะครับอันนี้ผมขอตลอดเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ด้วยนะยังไม่เป็นหนี้ใครเลยนะก็เนี่ยเราขอตลอดเราไม่อยากเป็นหนี้ใครเพราะไม่รู้ว่าครับถ้าตายไปแล้วละหมาดเราละหมาดจนหน้าผากด้านเลยปรากฏแล้วหนี้ไม่ได้ใช้เป็นไงครับไม่ได้สวรรค์ถูกกักเอาไว้ยุ่งเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องหนี้สินอย่ามองเป็นเรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องสำคัญในอิสลามนั้นใครที่เป็นหนี้ผมก็ขอดุอานะให้ท่านทั้งหลายนั้นรอดพ้นจากการเป็นหนี้สินแล้วก็ได้ชดใช้อย่างใครที่ไม่มีหนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้ไม่มีหนี้สินตลอดไปนะครับอ่ะเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู